อ่ะแดงเดือดครับขอสกอร์หน่อยตอนนี้ก็พิมพ์งานขอสกอร์หน่อยลิเวอร์พูลชนะ 3-1 เพราะยังให้ยิงได้ด้วยสกอร์มูรินโญ่เลยป่ะใช่ไหมใช่ไหมสกอร์เลี้ยงส่งมูรินโญ่ทำไมให้ยิงได้อ่ะเพราะผมคิดว่าด้วยความเป็นแมนยูอ่ะสู้แล้วด้วยความเป็นแมนยูอ่ะคือต่อให้มันเล่นโดยที่รู้ว่าสกอร์ตอนนั้นอ่ะแพ้แล้วก็ตามอ่ะด้วยความเป็นแมนยูอ่ะด้วยความเป็นบอลอังกฤษด้วยความเป็นพรีเมียร์ลีกอ่ะด้วยความเป็นบอลอังกฤษอ่ะด้วยวิถีของพรีเมียร์ลีกต่อให้รู้ว่าสกอร์ตอนนั้นยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้แต่ต้องทำทุกทางเพื่อแบบเพื่อเอาคืนสักดอกก็ยังดีผมคิดว่าแต่ว่าคุณภาพในทีนี้ของลิเวอร์พูลผมว่าผ่านเกมในลักษณะที่ว่าเจอคู่แข่งแบบแม่งแบบดูออดายอย่างแมนยูไนเต็ดมาแบบอู้แบบสู้ตายถวายหัวด้วยความแบบวิวของบอลอังกฤษอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลสามารถรับมือได้เพราะฤดูกาลนี้รับมือกับอะไรมาหลายอย่างละในเกมนี้ก็รับมือได้แล้วผมว่าชนะได้ 3-1จุดครับผมกำลังหาข้อดีเป๊ปไม่ใช่เป๊ปเด็กขายใหญ่วะเอ้าพูดผิดเลยมึงจะไปพึ่งตัวเองเหรอครอปเนี่ยอย่าลืมอย่างหนึ่งว่ายังไม่เคยเอาชนะโอเล่กุนนาโซชาได้จริงนี่คือจุดหนึ่งที่ผมมองเพราะผมมองว่าโซชาเนี่ยเกมไหนไม่รู้แหละแต่เจอเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะต้องเป็นเกมที่มันจะต้องเน้นที่สุดแล้วในชีวิตอะแต่ประเด็นที่แมนยูจะแพ้มีอยู่2 อย่างคือคุณภาพผู้เล่นตอนนี้ที่มีอยู่ด้วยแล้วก็ตัวที่แม่งเจ็บไปด้วยตัวหลักไม่มี2คือ This is Anfield แมนยูจะแพ้เพราะว่าที่นี่คือ Anfield นี่คือประเด็นหลักเพราะว่าปีที่แล้วที่เจอกันชาคิรีเจอที่ Anfield ป่ะที่ Anfield เกมชาคิรีกับมูรินโญ่แต่ว่าโซชาเนี่ยมันรอดเพราะว่าแม่งเล่นในบ้านเนี่ยได้มั้ยที่ผ่านมา2เกมแต่ว่าพอไปเยือนเนี่ยผมเชื่อว่าอะไรหลายอย่างลิเวอร์พูลเหนือกว่าที่สุดแล้วก็จะเป็นเกมที่แมนยูสู้ไม่ได้ผมมองว่าแมนยูแพ้เกม0แพ้แบบเบ็ดเสร็จราบไปแบบ3ไม่หือ3ป่ะแบบยับเรียกว่ายับละกันนะถ้าโดนก็คือยับสู้ไม่ได้อ่ะแน่นอนเกมนี้ผมคิดว่าถ้าทุกคนของแมนยูเล่นได้ตามจ็อบของตัวเองจริงเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมว่าถ้ามันจะมีพลังแฝงของแมนยูทั้งหมดนะพี่แมนซิตี้ที่ผ่านมาสเปอร์อะไรต่างๆเกมนี้คือที่สุดของฤดูกาลแล้วเป็นเกมที่ถ้าเป็นนัดชิงของชีวิตอะไม่ใช่บอลโลกด้วยนัดชิงที่สุดนี่คือเกมที่สำคัญที่สุดผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นอีกนัดที่ผมมองว่าแมนยูอาจจะมีแต้มที่แอนฟิลด์เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิวะสมกับเป็นอาจารย์นี่ใช่ไหมผมเข้าใจเรื่องทรงบอลลิฟต์คุณเนี่ยว่าเลยไฟมันแท้แต่ว่าผมมองว่าอาจจะมีแต้มไม่ต้องตัดคนอื่นนะตัดแน่ๆลงอย่างเดียวไอ้คลิปพรีวิวเนี่ย